สวัสดีครับผมโจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงการนะครับอาการเมาค้างนะครับแล้ววันนี้เรามีสมุนไพรนะครับมาแนะนำนะครับก็คือว่านรางจืดนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามไปชมเลยครับผมสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับมุมสุขภาพเช่นเคยนะครับแต่ว่านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเลิกอาการเมาค้างนะครับติดตามไปชมเลยครับว่าเป็นอะไรนะครับเถานี้นะครับเถานี้ก็คือนะครับว่านรางจืดนะครับเถารางจืดที่ใช้ในการขับล้างสารพิษนะครับแต่วันนี้เรามานะครับมาขับอะไรนะครับการเมาค้างเมาค้างนะครับวันนี้มาขับสารพิษเมาค้างจากแอลกอฮอล์ครับผมสำหรับเพื่อนๆออฟฟิศนะครับสุกเมาเสาค้าง วันนี้นะครับ เราก็จะมาพูดถึงหนุ่มออฟฟิศทั้งหลายแหล่นะครับ ครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรนะครับ หลากหลายอาชีพนะครับ หลากหลายสไตล์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีสมุนไพรดีๆมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับว่านรางจืดนะครับผมว่านรางจืดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาก็ขับพิษสารพิษได้หลายชนิดนะคนสัญจร มากมายแต่วันนี้ก็คือสุกเมาเสาค้างก็คืออาการเมาค้างนะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่านะครับไม่แค่นั้นนะเราทำคลิปนี้ไว้เผื่อปีใหม่เลยนะครับครับผมคริสต์มาสด้วยครับผมนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับว่านี่ก็คือใบของรางจืดนะครับครับเป็นใบที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรียวยาวแหลมนะครับผมแล้วก็ใบก็มีเซลล์ตามนี้นะครับครับผมนี่ทำให้เห็นเด่นชัดนะครับครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าผมใช้ต้มประมาณเท่าไหร่แปดถึงสิบใบน้ำต้มพอท่วมยาเอามาดูเลยนะครับว่าเนี่ยยังควันขโมงอยู่เลยนะครับครับผมนี่ครับอันนี้ผมก็น้ำต้มพอท่วมยานะครับครับนี่ครับเราก็จะได้สีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สีของสีของในการต้มใบเถารางจืดนะครับครับเราลองมาดื่มทานไปด้วยกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมสาธิตก่อนเป็นไงครับจืดเลยครับจืดสนิทด้วยเนาะเพราะว่านรางจืดไปขจัดสารพิษนะครับก็คือว่าขจัดแอลกอฮอล์นะครับทีนี้ทำยังไงนะครับดื่มเมาอยู่นะครับดื่ม1แก้วนะครับแล้วก็นอนพักอีกสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับจะสั่งไปเลยจะลักษณะนอนพักหรือว่าพักสักนิดหนึ่งครับผมครับรีแลกซ์ฟังเพลงไปมันจะหายไปโดยปริยายเลยครับอาการเมาค้างก็จะค่อยๆลดลงไปเนาะค่อยๆลดลงไปแต่ว่าผมขอเสริมนิดนึงว่าถ้าเราไปเช็คสุขภาพนะครับว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากไปนะครับปกติปีหนึ่งก็จะมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีนี้พอตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็ตรวจค่าตับค่าอะไรก็แล้วแต่ว่าตับเราโดนทำลายไหมแต่ถ้าท่านไม่ดื่มนะครับแต่ถ้าท่านไม่ดื่มน้ำต้มว่านรางจืดนะครับตับนั้นก็จะมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเพราะว่าโดนแอลกอฮอล์ทำลายแต่ถ้าเราดื่มตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยขับล้างสารพิษออกจากตับตับเราจะไม่โดนทำลายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับผมนี่แหละนะครับในการนะครับแก้การเมาค้างด้วยว่านรางจืดเถานะครับได้อย่างชะงัดนักแลสิบอใคร